ละอองน้ำที่เกิดจากน้ำตกจากที่สูงกระทบผิวน้ำสายลมเย็นพัดเบาๆน้ำเย็นไหลผ่านตามซอกหินพี่ว่าน้ำตกเนี่ยเหมือนมีชีวิตชีวาจริงๆเลยนะเนี่ยใช่ไหมคะพี่เออย่างเงี้ยต้องลองไปน้ำตกของจริงสักครั้งแล้วค่ะแอมพี่ว่าแอมอ่ะชวนเพื่อนๆไปดีกว่าเอาพี่ไปอ่ะมันก็จะเป็นภาระกับแอมนะได้นึกว่าพี่เอจะยอมไปแล้วใช่ไหมเราวางแผนที่จะชวนพี่เอไปเที่ยวสักครั้งแต่สุดท้ายคำตอบที่ได้ก็คือโหพี่เอไม่เดี๋ยวพี่ว่าพี่จะไปห้องน้ำแป๊บนะเฮ้ยพี่ให้ผมไปส่งก็ไม่เป็นไรบ้านพี่เองพี่รู้อยู่แล้วไปจังแน่ใจนะเฮ้ยข่าวหมาระวังเนี่ยทางเนี้ยพี่เอเขาจะยอมไปด้วยปะวะว่านะพี่เออะคงกลัวลำบากพวกเราอยู่แล้วพวกเราอะดูแลพี่เอได้อยู่แล้วแค่อยากให้เขาไปเจอโลกภายนอกบ้างไม่ใช่มาอยู่แต่ที่แคบๆแบบเนี้ยเอามาพี่เอเข้าฉากมารอบนี้พี่ไปด้วยก็ได้นะกระมังเนี่ยเบียร์ตั้งเยอะนะจะโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ฟ็อกกี้นะเนี่ยไม่ใช่ครับพี่เอแล้วบอกพี่ครับไปโอ้ยน้ำตกที่เนี่ยสวยมากเลยเนาะพี่เอพี่ว่านะธรรมชาติอ่ะไม่ได้แค่ตาเห็นหรอกนะแอมลองฟังดูสิเย้ตอนนี้เราอยู่กันที่ป่าชายเลนนะคะเนี่ยแอมเป็นคนเลือกเองเลยนะตอนนี้พี่เอรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกสงบนะกลิ่นของดินเสียงของนกและความร่มรื่นจุดเนี้ยผมเลือกเองเลยนะพี่จุดชมวิวเนินนางพญารับรองสวยมากมาอันนี้มาอันนี้อะไรมึงเนี่ยนะฮะพาพี่เอมาจุดชมวิวพี่เอจะเห็นวิวได้ไงวะฮะเออเอาหน้ากูอยากรู้นี่หว่าว่าถ้าคนตาบอดมาจุดชมวิวเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะเสียดายอยากให้พี่เอได้เห็นวิวนี้ด้วยจังไม่ต้องเสียดายหรอกแอมถึงแม้พี่จะไม่มีดวงตาที่เห็นนะแต่พี่อ่ะสัมผัสได้แค่นี้พี่ก็มีความสุขมากแล้วพี่แล้วก่อนกลับอ่ะพี่อยากไปเที่ยวไหนอีกวะพี่อ่ะได้ยินเสียงคลื่นก็ต้องทะเลสิครับไปทะเลกันเนาะไปไปรออะไรล่ะรออะไรอ่ะอ
พี่เอเขาอยากมาทะเลดูพี่เขาดิโคตรดูมีสละเลยวะเออฝากดูพี่เอด้วยเดี๋ยวไปซื้อของก่อนเออไปแอมซื้อของกันเฮ้ยเฮ้ยตื่นไปวะพี่เออยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะนอนเล่นแถวนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยพี่เอเฮ้ยพี่เอพี่เอพี่ต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่พาพี่ออกมาเที่ยวเนี่ยถึงแม้พี่จะมองไม่เห็นก็ตามแต่พี่สัมผัสได้ถึงลมเย็นสัมผัสได้ถึงกลิ่นทะเลเสียงธรรมชาติแล้วสัมผัสได้ถึงความมีน้ำใจของน้องทุกคนสัมผัสถึงรอยยิ้มของทุกคนพี่มีความสุขมากเลยนะเราชื่อแอมเป็นช่างภาพอิสระคือเราอยากถ่ายในมุมที่เรามองไม่เห็นเราแค่รู้สึกเสียดายเสียดายที่เรามองเห็นความสวยงามแต่เรากลับไม่รักษามันไว้